สวัสดีครับเรียน Excel with พิชชาตินะครับวันนี้เราก็มาต่อ Basic Excel for Beginner นะครับวันนี้เรามาดูเรื่องตัวอย่างนะครับตัวอย่างของการใช้ VBA นะครับเพื่อรวบรวมข้อมูลจากชีตหลายๆชีตแบบมีเงื่อนไขนะครับไม่ได้แบบรวบมาทั้งหมดนะครับแบบมีเงื่อนไขคือเลือกเฉพาะบางเรคคอร์ดมานะครับก็เรียนอะไรนะครับเราก็เรียนรู้ตัวอย่างนะครับลองดูว่าการทำงานลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถใช้ Excel ได้นะครับแล้วก็เรียนรู้ได้เห็นตัวอย่างของการใช้ตัว VBA นะครับในการทำงานกับ Excel นะครับก็เป็นการเปิดความคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับลองเอาไปคิดดูว่าเราจะเรียนไหมนะครับสามารถนำความรู้นี้มาใช้ในงานอะไรของเราได้บ้างนะครับก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับเอาล่ะนะครับเราไปดูเลยนะครับตัวอย่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างไฟล์นะครับตัวอย่างไฟล์ของผมคือนะครับเราจะมีข้อมูลเป็นการเก็บข้อมูล expense นะครับนี่นะครับสมมุติว่าทุกๆเดือนนะครับก็มีการเก็บ expense มาแบบนี้แหละนะครับนี่ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับเรียงกันไปตั้งแต่ปี April 12เรียงมาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้ March 13ต่อไปแล้วก็น่าจะเป็นเดือน April 14 May 15ไปเรื่อยๆนะครับเรียงไปทางขวานะครับแล้วก็ไฟล์ทุกๆไฟล์นะครับก็มีโครงสร้างเหมือนกันนะครับมีชีตต่างๆทีครับเป็นชีตนะครับเรามีชีตทั้งหมดประมาณ244ชีตนะครับโจทย์ของเราคือเราอยากจะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะครับเดือนไหนบ้างที่มีปัญหานะครับในแต่ละเรื่องนะเราก็พล็อตกราฟขึ้นมานะครับแล้วเราก็รวบข้อมูลอย่างนี้กรณีนี้นะครับเป็นการดึงเอาค่าคอมมิชชั่นนะครับในแต่ละเนี่ยครับในแต่ละสาขาเนี่ยของแต่ละสาขาเนี่ยนะครับรวบเข้ามาไว้นะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่บรรทัดนี้นะครับบรรทัดที่17นะครับนี่คือเงื่อนไขคือเราอยากจะเลือกดูค่าคอมมิชชั่นนะครับแล้วก็หยิบค่าคอมมิชชั่นมาแล้วมาเรียงต่อไปเรื่อยๆของสาขาที่1ไปเรื่อยจนถึงสาขาที่244นะครับเรียงลงไปเรื่อยๆนะนอกนั้นนะครับบางทีเราก็ยังอยากจะได้ค่าใช้จ่ายของ2ค่านะครับ2ค่าเพื่อมาตรวจสอบนะครับเช่นอาจจะดูค่าดู stock loss ร่วมกับ stock adjustment นะครับเพราะว่า stock loss โดยทั่วไปก็เป็นการนับในระหว่างสาขาใช่มั้ยครับในแต่ละสาขานับดูแล้วก็มีการหายบ้างมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการ adjustment ด้วยนะครับฉะนั้นจริงๆแล้ว3ค่าเนี่ยจะไปด้วยกันนะครับนี่stock loss แล้วก็ loss แล้วก็ stock adjustment นะครับ3ตัวนี้จะไปด้วยกันฉะนั้นบางครั้งเราก็อยากจะเอาค่า3ตัวนี้นะครับเอามาวิเคราะห์ร่วมกันไม่สามารถวิเคราะห์ตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับฉะนั้นนะครับเราก็สามารถรวบข้อมูลนี้มาด้วยการเขียนโค้ด VBA ให้เขาทำงานให้นะครับเอาล่ะดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างผมก็เอาตัวอย่างคือสมมุติเป็นค่า commission นะครับแล้วผมก็รวบมา244สาขานะครับอย่างที่บอกแล้วผมก็ซ้ำขึ้นมาเป็นตัวเลขเห็นไหมครับพอผมซ้ำขึ้นมาเป็นตัวเลขนะครับสังเกตว่าตัวเลขเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายนะครับตัวเลขก็จะเป็นค่าติดลบกันนะครับนี่นะครับเป็นค่า29075นะครับก็เป็นค่าที่มันติดลบนะครับ29075รวมขึ้นมานะครับติดลบ29075ก็อยู่ที่นี่นะครับเพราะนี่คือ100,000ใช่ไหมครับติดลบ20,000นะครับ 29,000 นะครับติดลบ 300,000 ติดลบบวกดูนะครับเดือนจูนเราบวกเห็นไหมครับบวกก็จะเทิบขึ้นไปนิดนึงนะครับบวก 75,000 นะครับเดือนออกัสติดลบ 200,000 เห็นไหมครับติดลบลงมา 200,000 กว่าบาทนะครับนี่เป็นพล็อตกราฟโดยใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลนี้ได้มาจากไหนนะครับก็ได้มาจากซัมข้างล่างขึ้นมาโอเคไหมครับเอาล่ะนะครับเราจะรวบข้อมูลและสิ่งสำคัญคือเรารวบข้อมูลมาเพื่อให้ดูวิเคราะห์ที่กราฟนี้นะครับว่าเดือนไหนมีค่าใช้จ่ายในแต่ละเรื่องมากที่สุดนะครับอย่างกรณีนี้นะครับเราบอกค่าคอมมิชชั่นนะครับเราจ่ายให้กับค่าคอมมิชชั่นพนักงานที่ขายได้นะครับพนักงานขายของเนี่ยนะครับเราจ่ายไป 600,000 ในเดือน October แล้วก็เดือนนะครับเดือน December แล้วก็เดือนMarch นะครับ3เดือนที่สูงถูกไหมครับก็ช่วยเราเข้าใจสถานการณ์ดีขึ้นนะครับแล้วก็นะครับอ๋อตัวเดือนนะครับเป็น April 12ไปเรื่อยๆนะครับเอาล่ะนะครับเรามาลองดู
อย่างแรกสุดนะครับผมก็เขียนโค้ดขึ้นมาบอกว่าเอาล่ะนี่เป็นข้อมูลของผมถ้าเกิดผมอยากจะล้างข้อมูลออกไปผมลบข้อมูลเคลียร์ข้อมูลเก่าทิ้งทำยังไงดีนะครับก็กดที่นี่นะครับด้วยการเขียนโค้ดนะครับสั่งโค้ด VBA นะครับเขาจะเคลียร์ข้อมูลเก่าทิ้งหมดเลยนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรเหลือละนะครับคราวนี้ผมบอกผมจะหยิบข้อมูลบ้างล่ะนะครับผมขอดู loss ตัวแรกสุดนะครับคือ stock loss นะครับสั่ง stock loss แล้วผมก็สั่งให้ run นะครับทันทีที่ผมกดตัวนี้นะครับเขาก็จะถามว่ามีข้อมูลเก่านะครับนี่สมมุติว่าเขาคิดก่อนเลยว่าจะมีข้อมูลเก่าอยู่จะลบหรือไม่นะครับผมก็บอกว่าก็ลบทิ้งไปนะครับเขาก็เริ่มหยิบเลยนะครับว่าแล้วเขาก็เริ่มหยิบนะครับ stock loss จากสาขาที่1สังเกตแท่งกราฟนะครับนี่เห็นไหมครับแท่งกราฟจะยาวขึ้นยาวขึ้นมาร์ชก็จะบวกขึ้นไปบวกขึ้นไปบวกขึ้นไปนะครับเราก็ไม่แน่ใจเนาะข้อมูลเป็นอะไรนะครับเพียงแต่เขาหยิบขึ้นมาให้แบบนี้นะครับในแต่ละเดือนอันนี้ก็ลอสจุดหลายก็ลอสเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆข้อมูลเป็นแค่ข้อมูลตัวอย่างนะครับข้อมูลเป็นแค่การหาข้อมูลมาเพื่อทําข้อมูลให้เราดูเฉยๆนะครับไม่ได้มี significant อะไรนะครับเอาละนะครับตอนนี้เรามาสาขาที่200กว่าแล้วนะครับเขาก็หยิบให้เรานะครับลองนึกจินตนาการดูนะครับหากเป็นเราที่ต้องไปหยิบเองเนี่ยนะครับต้องไปเปิดทีละชีททีละชีทแล้วหยิบข้อมูลมาเรียงกันนะครับเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันจะทำได้เสร็จไหมนะครับอันนี้คือเรื่อง stock loss นะครับเห็นเลยว่าเป็นการ adjust บวกที่30ล้านเลยนะครับเดือน March ไม่แน่ใจนะครับข้อมูลหยิบอะไรมานะครับจากนั้นนะครับดู stock ติดลบก็เป็นติดลบเดือน October เยอะที่สุดเลยนะครับแล้วก็ December ตามมาด้วยเดือน Feb นะครับนอกนั้นนอกจาก stock loss แล้วผมอยากได้อะไรอีกนะครับผมก็อยากได้ stock adjustment อย่างที่บอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บ loss นะครับเวลาผมก็หยิบ stock adjustment ด้วยนะครับแล้วผมก็รันเลยนะครับรันเลยเขาถามว่ามีข้อมูลอยู่แล้วนี่คือข้อมูล stock loss เห็นไหมครับที่เราเอามาใส่แล้วนะครับเขาถามว่าอยากจะเอาอะไรมาใส่เพิ่มหรือเปล่านะครับผมก็บอกว่าอยากจะทับอยากจะลบข้อมูลเก่าออกก่อนที่จะใส่เพิ่มหรือเปล่านะครับกรณีนี้ผมอยากจะวิเคราะห์สต็อก2ตัวนะครับผมก็ว่าเอาล่ะผมขอเก็บไว้นะครับไม่ลบนะครับ Do you want to keep ผมก็บอก yes ถ้าผมอยากจะลบทิ้งผมก็กด no นะครับอันนี้เป็นการเขียนของเรานะครับเราเขียนเองนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่า keep นะครับถ้า keep เขาก็ไปต่อให้บรรทัดที่200กว่าไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเขาก็เริ่มหยิบนะครับ adjustment ต่อมาให้เรานะครับตอนนี้ก็หยิบ stock adjustment อยู่นะครับก็จะไปจบที่ประมาณมาที่500กว่านะครับเพราะว่าจากเดิม244นะครับก็จะบวกอีกประมาณ244ก็กลายเป็นประมาณ500นะครับประมาณ500ตอนนี้มาที่มาที่400กว่าแล้วนะครับเอาล่ะนะครับจะเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับเรามาดูผมสงสัยนิดนึงนะครับว่า stock loss กับ stock adjustment นะครับทำไม stock มารวมกันนะเป็นอย่างนี้นะครับเราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับผมขอเช็คการซัมของผมซิผมซัมถึงบรรทัดที่ 1,000 นะครับโอเค sub total F5 ถึง 1,000 โอเคเป็นเงื่อนไขถูกต้องอยู่นะครับจากนั้นผมก็หยิบตัวต่อไปนะครับ stock adjustment เสร็จแล้วนะครับจาก stock loss adjustment แล้วก็ loss เฉยๆนะครับ loss เฉยๆหยิบ loss เฉยนะครับรอบนี้นะครับหยิบข้อมูลมาต่อกันนะครับก็ keep yes นะครับ loss จะมาต่อท้ายเห็นไหมครับต่อจาก stock adjustment เมื่อกี้นี้นะครับข้อมูลอาจจะเป็นตัวเลขที่เล็กก็ได้นะครับเลยไม่ขึ้นมาโชว์ที่นี่นะดูโบ๋ๆนะครับข้อมูลไม่ค่อยมีตัวเลขอะไรเลยไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงที่กราฟของเรานะครับรอสักครู่นะครับต่อมาอีก200จาก500ก็กลายเป็น700กว่านะครับเราก็จะสามารถรวบข้อมูลนะครับเป็นการไปเก็บข้อมูลจากชีตต่างๆนะครับของเรานะครับจากชีตของแต่ละสาขาเนี่ยนะครับนี่เป็นชีตของแต่ละสาขาเอามารวมไว้ที่นี่นะครับเอาล่ะเสร็จแล้วนะครับเราก็ได้งานมาแบบนี้นะเอาล่ะสมมตินะครับสมมุติเราบอกว่าเราจะเปลี่ยนและเราวิเคราะห์เสร็จดูเรื่อง loss เสร็จเราอยากดูเรื่องอื่นบ้างโดยที่ไม่เอา loss มาปนนะครับแล้วก็มาเลือกเลยนะครับมีอะไรที่เราน่าสนใจนะครับสมมุติว่าเราบอกว่าค่า marketing แล้วกันนะครับ
ค่าใช้จ่ายใน Marketing เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจสำหรับเรานะครับแล้วก็คลิก Done นะครับไม่ Keep ข้อมูลครับคราวนี้เราก็บอกว่าเราไม่ Keep เราก็กด No นะครับทันทีที่เรากด No ปั๊บนะครับเขาจะลบข้อมูลเก่าทิ้งเลยนะครับเราเริ่มหยิบ Marketing อย่างเดียวนะครับเอามาเรียงให้เราดูจะเห็นว่าตอนนี้ Marketing เดือน December นำเลยนะครับคือใช้เยอะที่สุดตามมาติดๆเริ่มจูลายเข้ามาแล้วนะครับจูลายตามมาแล้วนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์แบบเห็นกันจะๆแล้วก็โนเวมเบอร์ชนะเลิศอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็แข่งกันกับเดือนแจนนะครับแล้วแจนก็ยังชนะแล้วก็มาที่เดซิมเบอร์นะครับโนเวมเบอร์ครับคือข้อมูลก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นตอนนี้ก็กลับมาที่เดือนกรกฎาคมอีกแล้วนะครับกรกฎาคมก็ชนะนะครับขึ้นกับว่าในแต่ละช่วงของปีเราใช้กับกิจกรรมอะไรเยอะถูกไหมครับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็เห็นเลยว่าชนะเลิศเลยคือเดือนกรกฎาคมกับเดือนเดซิมเบอร์นะครับคือมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการทําโฆษณาเยอะที่สุดนะครับอย่างนี้นะครับก็เป็นการก๊อปข้อมูลนะครับเอาข้อมูลมาจากชีตต่างๆนะครับเอามารวมไว้ที่ชีตเดียวนะครับถ้าเราต้องไปทำเมนูเองนะครับผมว่าคงไม่ไหวนะครับคงใช้เวลาเยอะมากนะครับฉะนั้นนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการเขียนโค้ด VBA นะครับเพื่อจะเก็บข้อมูลนะครับเอาล่ะไปดูโค้ดนิดหนึ่งนะครับโค้ด VBA ที่เราใช้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเขียนโค้ดกันอยู่แค่นี้นะครับก็ประมาณสัก20กว่าบรรทัดนะครับ20 25บรรทัดนะครับก็เป็นการรวบข้อมูลมาทั้งหมดนะครับแล้วก็มาไว้ที่ชีตเดียวกันนี้นะครับเวลาที่เรากดคลิก Run นะครับเขาก็จะมา Activate ตัวนี้ขึ้นมานะครับสั่งให้โค้ดทำงานนะครับทุกครั้งฉะนั้นก็ก่อนทำงานก็จะมีการถามว่าเนี่ยครับจะถามว่าอยากจะเก็บข้อมูลเก่าหรือไม่นะครับถ้าไม่เก็บเขาก็จะลบข้อมูลให้แต่ถ้าเก็บนะครับข้อมูลก็ยังค้างอยู่นะครับแล้วก็ข้อมูลอื่นมาต่อไปเรื่อยๆนะครับก็รวบรวมขึ้นมานะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างการใช้ VBA ทำงานกับข้อมูลของเรานะครับสังเกตได้ครับว่าการที่เราใช้ VBA สั่งเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการทำงานของคนที่ต้องเข้าไปเลือกนะครับอย่างสมมุติผมบอกว่าผมต้องการ marketing เนี่ยผมต้องมาคอยหยิบข้อมูลของ marketing นะครับทีละสโตร์นะครับ copy ไปนะครับแล้วก็กลับมาที่ชีตนี้copy ครับแล้วกลับมาที่ชีทนี้นะครับแล้วก็วางเรียงลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทำเมนูคงไม่ไหวนะครับ VBA จะเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยในการทำงานแบบนี้ลักษณะนี้นะครับก็ลองเอาเป็นไอเดียนะครับลองเอาไปคิดดูว่าในงานของเรานะครับมีงานประเภทแบบนี้หรือเปล่านะครับงานที่ต้องไปเก็บจากไฟล์หลายๆไฟล์นะครับเก็บจากชีทหลายๆชีทเอามารวบรวมลงที่เดียวกันนะครับเราก็ต้องทำอยู่อย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆนะครับถ้าต้องทำแบบนี้ทุกอาทิตย์ต้องทำทุกเดือนต้องทำทุกวันเนี่ยนะครับสมควรเลยครับว่าต้องเรียน VBA นะครับมันจะทำให้เรามีเวลาทำงานอย่างอื่นเยอะขึ้นนะครับและที่สำคัญไม่ผิดพลาดด้วยนะครับเพราะการที่ต้องไปตะลุยทีละชีททีละชีทเนี่ย400 200 400ชีทเนี่ยเอามารวมไว้ที่ชีทเดียวนะครับแล้วก็ทำงานเนี่ยโอกาสพลาดสูงนะครับผมว่าโอกาสผิดพลาดสูงเพราะว่าเราเองก็จะเบลอนะครับหยิบแล้วหรือยังไม่หยิบนะครับแล้วก็วางถูกไหมก๊อปถูกตัวหรือเปล่านะครับโอกาสผิดพลาดสูงนะครับก็อย่าลืมนะครับลองศึกษา VBA ดูนะครับก็เป็นเทคนิคสำหรับการทำงานอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วยให้งานเราเร็วขึ้นแล้วก็มีความถูกต้องไม่ยำสูงขึ้นด้วยนะครับหวังว่าจะสนุกนะครับแล้วก็ให้เป็นไอเดียไว้นะครับแล้วก็คลิปถัดไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับในการประยุกต์ใช้งาน Excel นะครับกับการทำงานของเรานะครับในรูปแบบของการสร้างแบบฟอร์มเพื่อทำงานต่างๆนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการเรียนครับสวัสดีครับ